三浦幸太です。本当に前回は自分が桑川選手タイの伝説に挑戦させてもらって、今回あの試合からすごい自分はタイを自分のホームだと思ってすごい大切にしているので、これだけのファンの人が自分にはいてくれるっていうことも分かったし、本当にタイの人たちの温かさっていうのを知ったので、ね、思ったので自分のホームだなと。ผมเย็นโจ๊กเกอร์ฉายาโจ๊กเกอร์มาจากเวลาโดนต่อยแล้วก็ยิ้มโรคจิตเหมือนโจ๊กเกอร์ครับไปดูไฟก่อนๆคู่ชกของผมแต่ละคนก็คือแบบยอมตายกันได้หมดโคตะเกิดมาในครอบครัวซุปเปอร์สตาร์โตมาชีวิตสบายผมเกิดมาจากข้างถนนโตขึ้นมาด้วยความยากลำบากไม่เคยได้รับการฝึกแบบมืออาชีพแต่กับโคตะมันคนละเรื่องเลยมาそれはもうみんな戦ってきたみんな自分に対して言ってくるし家庭がどうだとか言ってくるんですけどリングに上がれば本当に関係ないと思うし今別にそんな技術とかじゃなく思いっきり殴り合おうと思ってるんで俺の方が絶対プロの選手は喧嘩でも負けないぜっていうのをตื่นครับเพราะว่าผมไม่ยอมแน่นอนไฟนี้มันต้องเป็นของผมคนเดียวโคตะคงไม่รู้จักความเจ็บปวดอย่างที่ผมเคยเจอผมจะทำให้โคตะได้รู้จักความเจ็บปวดที่แท้จริงในไฟนี้この神聖なプロのリングをストリートファイトの人らに動させないっていうここは絶対自分が勝ちたいなと思ってます。เราอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันอย่างสุดขั้วมันยิ่งทำให้ไฟนี้มีความหมายกับผมมากทุกครั้งที่คุณสิ้นหวังทุกครั้งที่คุณกลัวนึกถึงหน้าคนนี้ไว้ให้ดีๆเย็นโจ๊กเกอร์ตัวตัวลูกชายจัดมาเลยกับหนักหนักมึงก็รู้ว่าที่ไม่คือไฟข้าวอยากจะสักก็สักมาเลยกับจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่ไม่คือไฟข้าวนี่คือโฉมหน้าครับของนั่นโจ๊กเกอร์ครับไฟท์คลับไทยแลนด์หรือว่าเหยียดโจ๊กเกอร์ครับอายุ20ปีครับนี่คือครั้งแรกของเขาครับที่สู้ในกติกามวยไทยครับแล้วก็ขึ้นมาชกที่บ้านของมวยไทยครับสัมผัสอาชีพครับการชกมวยไทยอย่างแท้จริงครับนัดนี้นัดแรกครับโอ้นี่นี่บรรดากองเชียร์นี่ขนมาเต็มเวทีครับจากจังหวัดสมุทรปราการครับเย็นโจ๊กเกอร์ครับถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญครับจากนักชกที่ต่อสู้นอกสังเวียนครับวันนี้จะมาอยู่ในกติกาและก็อยู่ในสังเวียนครับสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินก้าวเข้าสู่เวทีเรียบร้อยครับเหยินโจ๊กเกอร์ตัวตัวลูกชายก็จัดมาเลยแบบหนักๆมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟคลับอยากจะซักก็ซักนี่ครับหนุ่มรอจากแดนอาทิตย์อุทัยครับ
โคตะมิอุระครับเป็นการขึ้นสังเวียนสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินเป็นครั้งที่2ครับหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยเขาเจอกับตำนานอย่างพี่บัวขาวของเราครับวันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จสักเท่าไหร่ครับแต่มาวันนี้ครับเขาโตขึ้นครับแล้วก็เจอกับคู่ชกที่ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้ครับนี่คือลูกชายครับของคิงคาซูครับสุดยอดนักกีฬาครับนี่ครับทักทายก่อนเลยครับโคตะมิอุระย้ำเรื่องของกติกาอีกหนึ่งรอบครับจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งครับเทียบกันนิดนึงครับ21ปีกับ20ปีครับเรื่องของส่วนสูงครับ175กับ171ครับและก็ช่วงชกกับ176กับ171ครับต่างฝ่ายต่างฝึกฝนมาเป็นอย่างดีครับวันนี้ครับต้องนับต้องน็อกอย่างเดียวครับไม่งั้นครบยกจะไม่มีผลการตัดสินครับต่อยจริงครับแต่แค่ว่าครบยกจะไม่มีการตัดสินครับ Ladies and gentlemen This is the moment you've been waiting for The main event of the evening RWS Legend of Ratchetamnet This match is kickboxing special rules brought to you by Nescafe and The Cauldron. Introducing our referee on stage, Mr. Chumpon in Tayot. And now, ladies and gentlemen, Indonesia first, fighting out of the blue corner. 20 years of age, he stands 171 centimeters tall, representing Samut Prakan Province, Thailand.Let's hear it for Joker Fight Club Thailand! And his opponent fighting out of the red corner, 21 years of age, he stands 175 centimeters tall, representing Japan!Let's hear it for the King Junior, Miura! Miura! Miura Kota! นาทีระทึกใจของแฟนมวยทั่วโลกครับกับ RWS Legend of ราชดำเนินครับกติกาพิเศษครับ Kickboxing Special Rule ครับโคตะมิอุระปะทะนักสู้ข้างถนนอย่างจ็อกเกอร์ไฟท์คลับครับเอาครับดูกันครับการต่อสู้ที่น่าสนใจมากๆครับคู่นี้เอาละครับคนหนึ่งครับเติบโตมาจากครอบครัวนักกีฬาอย่างโคตะมิอุระครับเพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหน้าตาบารมีนะครับขณะที่อีกคนนึงครับต่อสู้ดิ้นรนครับจากกรรมกรครับวันนี้ครับถูกหล่อหลอมให้เข้มแข็งขึ้นมาเป็นนักสู้นักมวยไทยตัวจริงบนสังเวียนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับจ็อกเกอร์ไฟท์คลับมีน็อกให้เห็นหรือเปล่าครับต้องดูกันครับเตะคืนมาครับทางด้านจ็อกเกอร์โอ้โหมีเสียงโคนทั้งโจ๊กเกอร์ทั้งโคตะครับตอนนี้สังกัดเวทีราชดำเนินตอนนี้ครับโคตะเอาละครับโคตะมาเขามาจากมิกซ์มาเชียลอาร์ตครับเพราะฉะนั้นท่าแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเทคเพื่อที่จะเอาลงไปเล่นกราวเกมครับไม่ได้ครับเอาครับกรรมการเตือนครับไม่เป็นไรครับไม่ได้มีผลเกี่ยวกับการให้คะแนนอยู่แล้วครับไปตัดล่างเจาะยางครับซ้ายกับขวาครับโคตะมิอุระชัยชนะของเขาในไฟนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเขาเองครับว่าเขาคือนักสู้ตัวจริงแล้วครับ
ไม่ได้มาเพราะว่าหน้าตาหล่อครับไม่ได้เพียงพร้อมเพราะว่าชื่อเสียงของคุณพ่อเขาเดี๋ยวดูครับเพื่อคำตอบคือจ็อกเกอร์ไฟขับเอาที่ต่อที่จ็อกเกอร์โดนมาเข้าไปมีอาการครับมายังไงยังยิ้มได้เอาแล้วครับโคต้ารัวชุดใหญ่ใหญ่ใส่เข้าไปครับมาซ้ายมาขวาโอ้ยังครับโอ้โหโอ้ทนครับถือว่าโดนแล้วยังทนได้ครับจ็อกเกอร์ขยับต่อยขวาครับโคต้ามาอีกชุดแล้วหมัดขวาโอ้หมัดนี่น่ากลัวครับแล้วโอ้จังหวะจะรวบแล้วก็อย่างที่บอกครับแกมาจากบิ๊กมาเชียลอาร์ตครับเหมือนว่าจะทุ่มครับโอ้โหนี่แหละครับทีต่อทีครับโดนต่อโดนเริ่มเห็นชัดเจนครับว่าจ็อกเกอร์โดนแล้วมีอาการแต่ว่าทรงมวยโคตะถือว่าไม่ได้ได้เปรียบจ็อกเกอร์เลยครับตอนนี้เอาครับขยับเข้าหาครับกลายเป็นถูกคู่ซะงั้นครับคู่นี้ครับศึกสองโลกครับที่ใครก็คิดว่าเกิดขึ้นไม่ได้ครับเอาว่าก้มลงไปแบบนั้นเกือบกินเข่าครับโคตะโอ้จังหวะเข้าก็ถือว่าไปล่อทางนั้นเหยินเหมือนกันครับโคตาครับต่อยแล้วก็มุดต่ำเหลือเกินครับนี่แหละครับด้วยความที่เขาติดมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตครับบอกแล้วพยายามจะก้มก่อนครับแต่ว่าดูครับจ็อกเกอร์แม่จะเทคดาวครับนี่ครับแกติดเทคดาวครับมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตครับโอ้โหเสียงของเชียร์จ็อกเกอร์ครับส่งเล่นยาทางด้านของโคตาสนั่นเวทีราชดำเนินไปแล้วครับเพราะว่านี่คือการชกแบบคิกบ็อกซิ่งครับเอาครับโดนหมัดครับจ็อกเกอร์แต่จังหวะโคตะต่อยไม่กี่ทีแกก็ก้มลงมาอีกแล้วครับไปหลุดครับนี่เป็นศึกสองโลกครับที่ทำให้คนทั้งโลกมารวมกันอยู่ตรงนี้ครับบ้านของมวยไทยเวทีราชดำเนินครับในประเทศไทยเวิร์กพอยท์ทีวีต่างประเทศดาโซนครับ200กว่าประเทศทั่วโลกเสียงกรบดังสนั่นกี่ข้องบ้านของมวยไทยหลังนี้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับกับคู่มวยประวัติศาสตร์มาดูจังหวะภาพช้าครับถีบมาต่อยครับจังหวะต่อยขวาครับเน้นที่ลำตัวครับโคตะเน้นที่หมัดด้วยครับจังหวะตะหมัดน่ากลัวมากครับขณะที่ซ้ายของจ็อกเกอร์ยังไม่ทำงานครับ3นาทีแรกผ่านไปแต่จังหวะดูโดนเทคดาวครับไม่เคยเจอครับจ็อกเกอร์เจอแบบนี้งงเหมือนกันนี่ครับซูเปอร์สโลครับต่อยซ้ายแล้วก็ขวาอีกทีครับกลับมาร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของมวยไทยบ้านของมวยไทยสนามมวยเวทีราชดำเนินกับนัดแรกที่ประกาศสังดาคือกล้องไปทั่วโลกกว่า200ประเทศผ่านดาโซนครับนี่เป็นคู่มวยหยุดโลกที่คนทั้งโลกจับตาเฝ้าดูกับ RWS Legend of ราชดำเนินโคตามิวราปะทะจ็อกเกอร์ไฟขับยกที่2กำลังจะเริ่มขึ้นครับเอาครับมาติดตามกันครับยกที่2ครับยกแรกเราเห็นแล้วครับว่าการออกอาวุธของทั้งคู่ไปอย่างไรครับตอนนี้เสียงดังสนั่นครับโอ้จังหวะฮุกซ้ายของโจ๊กเกอร์โดนเต็มหน้าเหมือนกันครับโคตะยกแรกเห็นน้อยยก2มาแล้วครับซ้ายของโจ๊กเกอร์จะหยุดโคตะมิอุระได้หรือไม่ครับนอกจากหน้าหล่อแล้ววันนี้นี่มาดูเลยครับหมัดขวาจิ้มไปเอาหมัดโดนโจ๊กเกอร์โดนเข้ามาหน้าสั่นแต่ว่ายังอยู่ได้โอ้โหจังหวะต่อยหมัดของโคตะก็น่ากลัวเช่นเดียวกันครับโอ้แล้วเหมือนว่าจะแตกแล้วครับทางด้านโจ๊กเกอร์โอ้เลือดทะลักแล้วครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่ได้มาพิสูจน์ตัวเองบนสังเวียนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ของนักสู้ข้างถนนครับโจ๊กเกอร์ไฟขับมาถึงตรงนี้ไม่ว่าเขาจะแพ้หรือชนะเขาก็ได้พิสูจน์ให้คนทั้งโลกได้รับรู้แล้วครับว่าความอดทนของเขาเขาสามารถผลักดันเขามาอยู่จุดนี้ได้ครับจังหวะนี้รวบครับพยายามขวางครับหาครับแยกก่อนครับขยับเข้ามาตีโอ้โหโดนเข่าครับแล้วก็เหมือนจังหวะมีตกนิดนึงครับอันนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครับลุติพันตามน้ำแล้วครับอ้าวโคตะมีโมโหต่อยได้แล้วแกจะเทคดาวอย่างเดียวเลยครับว่านี่แหละครับมาจากมิกซ์มาเชียลอาร์ครับจังหวะทำได้การป้องกันตัวของการเทคดาวครับเอาแต่ว่าโจ๊กเกอร์ครับตอนนี้นี่หน้านี่ละเลงเลือดไปแล้วครับเลือดของเขาครับหยดบนแผ่นดินหยดบนด้านของมวยไทยครับเอาโอ้โหเสียงที่เวทีราชดำเนินนี่คือก้องไปหมดแล้วครับแชมป์โอ้ไม่ได้ครับจังหวะของทางด้านโคตะพยายามที่จะรัดเอวแล้วก็ดันเทคดาวน์ลงไปนี่ไม่ได้ครับผิดครับ
ตะพับในครับหมัดคืนมาครับโจ๊กเกอร์มาเดินเข้ามาเทเลทาราโดนหมัดโจ๊กเกอร์ก็มีอาการเหมือนคันโคตะพยายามจะยัดข่าวดูจังหวะนี้ครับแม่ก้นต่ำแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยครับลงไปจูบข่าวครับกรรมการจูบบนพยายามเตือนว่าคู่ต่อสู้ข่าวติดพื้นแล้วอย่ายกขึ้นมาครับมันอันตรายและผิดกติกาโอ้โหนี่ก็แต่ดูตอนนี้หน้าตาความมั่นใจดิโยนกลับไปที่ทางด้านโจ๊กเกอร์ครับต่อยมันแล้วโอ้โหเอาอีกแล้วครับทางด้านโคตะครับนี่คือคิกบ็อกซิ่งสเปเชียลรูครับความแปลกความแตกต่างเกิดขึ้นแน่นอนที่สังเวียนบ้านมวยไทยแห่งนี้ครับแต่อย่างที่บอกครับเป็นการเอาการต่อสู้คนละโลกมาเจอกันครับคนหนึ่งนี่มาจากมิกมาเชียลอาร์ตครับส่วนคนหนึ่งนี่เป็นนักชกข้างถนนครับมาเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับที่บ้านของมวยไทยโอ้โห30วินาทีสุดท้ายของยกที่2ภาพบนเวทีดูครับทีต่อทีโดนต่อโดนเทคดาวน์อีกแล้วครับ3คนลงไปกองอยู่จุดเดียวกันครับโอ้โหดูครับมาสะบักสะบอมทั้งคู่เลยนี่ครับเสียงโหเต็มเหมือนกันครับเพราะว่ากองเชียร์เยอะจนก็โดนครับหน้าสั่นเลยครับแม่สะเทือนสางทั้งคู่เลยโอ้โหจังหวะเหยียนโจ๊กเกอร์โดนก็มีเหมือนกันครับมีอาการเหมือนกันแต่โคตะนี่ต้องหิ้วเข้ามุมครับโอ้โหนี่แหละครับเป็นความประทับใจความมันระดับโลกในแบบฉบับของ RWS Legend of ราชดำเนินครับนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ Global Sport Venture ครับจัดให้กับคนไทยครับจัดให้บ้านของมวยไทยนำพามวยไทยสู่ระดับโลกกับดาโซนครับเผยแพร่ออกอากาศพร้อมกันกว่า200ประเทศทั่วโลกดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นยกที่ทางด้านของโจ๊กเกอร์ไฟท์ครับทำได้ดีขึ้นมาครับช่วงต้นๆครับทำได้ดีแต่พอหลังจากนั้นนี่ต้องบอกว่าโคตาก็มีจังหวะรวมหมัดเหมือนกันแล้วก็แตกครับยกนี้ครับโจ๊กเกอร์ครับดูครับจังหวะซุปเปอร์สโลครับต่อยซ้ายครับต้องถอยครับแต่โดนหมัดเหมือนกันครับทางด้านโจ๊กเกอร์ครับการรัวหมัดของโคตะโอ้โหเสียงแฟนมวยครับสนั่นกึกก้องบ้านของมวยไทยสนามมวยเวทีราชดำเนินครับกับ Legend of ราชดำเนินคิกบ็อกซิ่งสเปเชียลรูครับ3นาทีสุดท้ายโคตะมิระซุปตาสายเลือดบูจิโดจากแดนนันทิสุไทยเจอกับโจ๊กเกอร์ไฟท์ครับนักสู้ข้างถนนครับเอาครับดูกันครับ3นาทีสุดท้ายครับถ้าเอากันไม่ลงครับก็ไม่มีการตัดสินครับหลังจากจบยกนี้ครับเตะพับในทางด้านโจ๊กเกอร์แล้วยังไงครับเหมือนว่าจะไปเฉียวเขตปราวุธนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับสู้กันต่อได้สองยกผ่านไปสิ่งที่เห็นโจ๊กเกอร์ไฟท์คลับครับพิสูจน์แล้วครับว่าไม่ต้องสงสัยครับว่าทำไมเขาถึงมีโอกาสได้มายืนในจุดนี้ครับโดนหนักๆโดนแรงๆไปหลายหมัดหลายครั้งหลายคราแต่ว่าหัวใจเขายังสู้ยังไม่ยอมครับหาจังหวะตอบโต้ซ้ายทั้งแถบของเขาเพื่อให้โคตะมีอาการบ้างครับยกนี้เหมือนว่าจะดูผ่อนเกมกันลงทั้งคู่ครับต่อยหมัดก็ถอยก็ตั้งรับรวบไว้ก่อนครับมีทั้งโคตะมีทั้งโจ๊กเกอร์ครับตอนนี้เสียงดังไปอึกทึกคึกเคิมไปหมดครับถ้าใครเหนื่อยกว่าครับโอ้โหคีบลงมาตีกดลงมาตีแบบนี้ครับว่าถ้าโดนมานี่เสียเลยครับหน้าหล่อๆนี่พังแน่ครับเตะหลุดครับเจอหมัดขวาครับโคตะพยายามโอ้โหนี่ครับหลักเหลี่ยมเจอดันล้มลงไปครับโอ้โหพี่เหยียนโจ๊กเกอร์ทำแบบนี้ครับแม่ทำร้ายจิตใจสาวๆทั้งโลกแล้วครับว่าหักทิ้งหักล้มแบบนี้ได้ยังไงครับเดี๋ยวระคายเคืองผิวหรือเปล่าเอ้าโคตะพยายามจะเร่งเข้าไปเพื่อที่จะปิดเกมครับก็หวังแหละครับที่จะมีน็อกเอาท์ให้ได้ครับถอยออกมาครับโจ๊กเกอร์เตะหลุดรวบกอดเอาไว้ครับโคตะก็กอดไว้เช่นเดียวกันครับว่าถือว่าเป็นศึก2โลกที่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีคุ้มค่าแห่งการรอคอยครับประกาศให้ชาวโลกได้รู้แล้วครับว่าบ้านของมวยไทยแห่งนี้พร้อมยกระดับสู้ระดับโลกกับโคตะแม่โดนดอกนี้มีสะดุ้งครับสาวๆหน้าจอเวิร์กพอยต์ทีวี23นี่สะดุ้งตามโคตะกันเป็นแถวเลยครับเหตุผลที่ต้องรีบแยกเพราะว่ากติกาคิกบ็อกซิ่ง
ไม่สามารถคีบตีได้นะครับคือจะตีได้แค่ครั้งเดียวครับแต่ถ้าแชมเปี้ยนไม่บอกนี่นึกว่ากรรมการเอาใจสาวๆทั้งประเทศแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับอย่าเข้าใจผิดครับอีกประมาณสัก35วินาทีสุดท้ายครับเหนื่อยทั้งคู่ครับโอ้โหจบแบบไหนใครได้ชูมือไม่รู้ครับแต่นี่คือความประทับใจครับภาพประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของเวทีมวยไทยบ้านแหล่งหลังแรกของมวยไทยเขาเวทีราชดำเนินประกาศกึกก้องไปทั่วโลกกว่า200ประเทศครับอ้าวโอ้ยทำแบบนี้สาวๆใจละลายแน่นอนแล้วครับแม่ลุกช้าครับลุกช้าครับล้มเยอะหมดเรี่ยวหมดแรงเหมือนกันครับโคตะโจ๊กเกอร์ยืนเท้าสะเอวเลยครับช่วงสุดท้ายโอ้โหดูครับแม่โชว์สเต็ปมีกำลังขาอยู่ครับแล้วก็แตะมือโคตะงงเล่นอะไรของนายครับแล้วก็ภาพสุดท้ายภาพประวัติศาสตร์ที่ต้องจดจำกันไปตลอดกาลครับสปิริตนักกีฬาน้ำใจนักกีฬานี่คือกีฬาของลูกผู้ชายครับนี่ครับบรรดากองเชียร์ครับมีมาจากญี่ปุ่นด้วยนะครับโอ้โหยังมีแรงตีลังกาครับโจ๊กเกอร์ครับนี่แหละครับเหตุผลที่เขาได้ใจแฟนๆครับดูกันแพ้ชนะเขาไม่สนครับแต่วันนี้เขาพิสูจน์ให้คนทั้งโลกได้เห็นแล้วว่าเขาคือนักสู้ตัวจริงที่ไม่ยอมแพ้ครับแม้จะโดนอาวุธหนักๆแรงๆชนิดที่ว่าสลบได้แต่เขาไม่ยอมครับนี่ครับว่าลีลาเหลือกินเหลือใช้เหลือรับประทานจริงๆครับกับโจ๊กเกอร์ไฟท์คลับครับส่วนคนนี้ครับรูปหล่อได้ใจสาวๆไปอีกหนึ่งครั้งครับมาดูไฮไลท์ภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับจังหวะรัวหมัดของโคตะกับโจ๊กเกอร์โดนไปเยอะเหมือนกันครับแต่จังหวะโคตะคือแกต่อยเสร็จแล้วแกพยายามที่จะลงไปเทคดาวน์ครับซึ่งมันไม่สามารถทำได้ครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับจังหวะนี้ครับฮุกซ้ายคือของโจ๊กเกอร์ครับคือโจ๊กเกอร์ที่โดนโคตะก็โดนเหมือนกันครับโอ้เราได้เห็นทุกรูปแบบครบทุกรสชาติกับเลเจนด์ออฟราชดำเนินคู่ประวัติศาสตร์คู่นี้ครับหนักๆแรงๆต่างคนต่างโดนครับพิสูจน์หัวใจวัดกันที่อาวุธทั้งสองคนประกาศให้คนทั้งโลกได้รู้ครับว่าเขาคือนักสู้ตัวจริงครับWelcome back to RWS Ratchadamnan World Series and please make some noise for both fighters Kota and Joker ขอเสียงหน่อยแล้ว After such a performance I have to talk to those fighters because incredible performance I do believe that nobody expected this fight to come down this way but here we are Kota มานี่ก่อนครับ KotaI know this is not a fight you expected to be like this tonight. I know you promised a knockout for all your fans. Tell me, how are you feeling right now? Ima, do you お気持ちでしょうか試合終わって。こうキックボクシングの本気の倒し合いの試合っていうのがやっぱ初めてだったんで、ちょっと癖で近くなったらタックルみたいな動きになっちゃったんで、まずそれを皆さん本当にすいませんでした。I'm not really used to kickboxing rules. It's my second time for my kickboxing fights, so I might went to the tackle like MMA. So I'm sorry for all the fans that I did that. I will try to improve myself. งั้นเดี๋ยวขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยก่อนนะครับนี่คือเป็นการไม่คุ้นเคยในการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับพอดีว่าโคตาเองเนี่ยก็ถนัดในการชกกติกา MMA เพราะฉะนั้นต้องขอโทษแฟนมวยทุกคนด้วยนะครับที่วันนี้เนี่ยอาจจะชกไม่ได้ดังใจละกันครับ Alright Kota I have to ask you obviously you're disappointed kickboxing it might not be what you wanted to do it might not be the rules that you like but will we see you again here in Ratchadamnan แต่คงใจมีใครไม่ได้ Ratchadamnan เดี๋ยวใช้ได้ดูอยู่คุณเจสต์自分はタイのファンの皆さんが大好きなんでここで試合できることは嬉しいんですけど、やっぱちょっとまだ自分にはこのステージはちょっと早いかなと感じました。I'm really thankful for having me in this Ratchadamnan Stadium for a second time. I still feel myself that kickboxing is not my sports yet.
I'll try to improve myself and let you guys see again later. ก็เป็นอันว่าโคตะยังแน่นอนฮะตอกย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ถนัดในกติกาของคิกบ็อกซิ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมถามว่าจะกลับมาชกที่เวทีมราชดำเนินอีกไหมโคตะก็ยังคงยืนยันนะครับว่าถนัดในกติกาของ MMA นะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูรอลุ้นนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไง I have to ask you about Joker because nobody expected Joker to come out this good and this strong in this fight how was he Joker 選手今日の試合どうでしたかこんなに結構思ったより強く感じたのですがどうでしょうか。そうですね。体重も違いますし、自分に体重も違うのにこうやって試合してくれて、もう今日はジョーカー選手の事実上勝ちじゃないかなと思います。I'm actually in size. I think I'm taller and I feel like I have advantage in the fight. But I feel his heart that he wants to win. He wants to come for me.And it was a great fight for him. วันนี้ก็โคตะก็รู้สึกว่าตัวสูงใหญ่กว่าแล้วก็ทำได้ดีกว่าแต่ว่ารู้สึกได้เลยนะครับว่าแหมวันนี้โจ๊กเกอร์เนี่ยต้องบอกว่าหัวใจสู้จริงๆสุดท้าย lastly โคตะ anything you want to tell to your fans here in Thailand? ファンの皆さんに何かメッセージをお願いします。皆さん、今日は自分の試合を見に来てくれてありがとうございます。またもっともっと練習して、強くなって帰ってくるんで。また応援お願いします。そして、まあ自分のインスタとかあと TikTok も始めたんで、ぜひフォローお願いします。そしてジョーカー選手ありがとうございました。I'm really thank all the fans who watch live here in Rajaratnam Stadium and in on streaming. I'll improve myself again. I'll come back for sure to fight here in Rajaratnam Stadium. And also thank you Joker for fighting him today.ก็ขอบคุณแฟนหมัดมวยที่มาให้กำลังใจโคตะในวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณโจ๊กเกอร์สำหรับการชกวันนี้ครับจะพัฒนาและกลับมาอีกครับขอบคุณครับ Give it up for Kota Miura And of course the man nobody expected him to pull up a performance like this Congratulations ยินดีด้วยนะครับโจ๊กเกอร์ครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกแบบว่ามึงยกภูเขาร้อยลูกออกจากอกเลยครับคือแบบผมมายืนอยู่จุดนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับจากคนเริ่มศูนย์มาก็ต้องขอบคุณโอกาสทางเวทีราชดำเนินนะครับรายการ RWS แล้วก็ที่สำคัญคือทีมของผมครอบครัวผมไฟขับไทยแลนด์ไฟขับไทยแลนด์ไฟขับไทยแลนด์ Joker is saying he feels relievedWith his performance, obviously very tough fight. He wants to thank Rajaratnam for the opportunity and Fight Club Thailand for everything they've given him. หลายคนเนี่ยแน่นอนครับไม่คาดคิดว่าวันนี้จ็อกเกอร์จะทำได้ดีขนาดนี้หลายคนแน่นอนในออนไลน์มีทั้งคนที่ให้กำลังใจและหลายคนที่ดูถูกเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกทุกคนที่ดูถูกเราไหมไหนครับใครบอกว่าผมยืนไม่ครบยกไหน Whoever said.He wasn't gonna make it to the end. Well, he did make it. อนาคตของโจ๊กเกอร์เนี่ยจะเป็นยังไงจะมีสิทธิ์มีโอกาสไหมที่เราจะเห็นโจ๊กเกอร์ยืนบนเวทีมวยไทยอีกไหมคือเรื่องอนาคตนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้ชอบมวยนะครับแต่ที่ผมทำคือหน้าที่ที่ผมต้องทำเพื่อผมจะต้องเลี้ยงชีพตัวเองไปวันๆเพื่อผมจะต้องเลี้ยงครอบครัวตายายของผมวันนี้เขาก็มาดูด้วยแล้วเขานั่งอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับคือโย I don't know if I'll be back here Muay Thai might not have been what I love but I am doing it as duty to feed my family อ่ะสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากให้กับแฟนๆตัวเองครับโจ๊กเกอร์ครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเชียร์สร้างประวัติศาสตร์กันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคำดูถูกครับที่หล่อๆให้ผมมายืนอยู่จุดนี้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มันหนักหน่วงในชีวิตผมขอบคุณคุณครูสองคนนี้ที่ซ้อมหนักผมนอนร้องไห้ทุกวันพวกเขาไม่รู้หรอกแล้ววันนี้ผมปลดปล่อยมันผมโอ้ thank you so much I'll wrap it up he just thanks everybody give it up for your fighter Joker Fight Club Thailand
Again, ladies and gentlemen, what a performance from both fighters. Great action tonight here in Ratchadamnon Stadium. We will be back next week, so stay tuned every Saturday in Ratchadamnon with RWS Ratchadamnon World Series. This is Muay Thai, and this is Ratchadamnon!